าแล้วครับใครๆก็เข้าครัวและเช่นเคยนะครับเรามีเมนูดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะทำง่ายอร่อยได้ที่ครัวคุณผู้ชมเลยเรายังคงอยู่ในเมนูออยสเตอร์นะครับหรือว่าหอยนางรมสดนะฮะวันนี้ผมจะเอาหอยนางรมมาเสิร์ฟแบบที่เราใส่ไอเดียแล้วก็ลูกเล่นเข้าไปนะครับวันนี้ผมจะทำออยสเตอร์ with ฮิชิกินะครับผมส่วนผสมเป็นยังไงมาดูกันเลยคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีออยสเตอร์นะฮะจานนี้เราจะเสิร์ฟออยสเตอร์2ตัวนะครับมีเลมอนนะฮะมาทั้งลูกเลยแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ฮิชิกิซอสแค่นี้เองคุณผู้ชมโคตรง่ายเลยเริ่มกันเลยดีกว่ามาอย่างแรกเลยคุณผู้ชมจัดการเปิดหอยก่อนนะครับจานนี้สำหรับคนที่ชอบทานออยสเตอร์เนี่ยเหมาะมากนะผู้ชมก็หาซื้อออยสเตอร์แล้วก็ต้องมีเจ้าชักเกอร์เนี่ยนะฮะวิธีเปิดหอยคุณผู้ชมไปดูได้ใน foodtravel.tv เราเปิดให้ดูกันแล้วนะครับควรต้องมีผ้าไปนะคุณผู้ชมอย่าอาหารใช้มือเปล่าเปิดนะเพราะว่าไม่คุ้มกันเลยฮะเวลามันบาดเนี่ยเปลือกหอยเนี่ยมันสุดยอดของความไม่ค่อยสะอาดอะคือจะบอกว่าสกปรกแล้วก็พูดไม่เต็มปากนะเพราะว่าเขาก็พยายามทำให้มันสะอาดมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยพวกเพลียงพวกอะไรที่มันเกาะอยู่คุณผู้ชมอย่าไปไว้ใจมันเลยผมเนี่ยเคยทะเลาะกับเปลือกหอยมาหลายครั้งเป็นคนที่ถูกโฉลกกับเปลือกหอยมากสมัยเรียนคนอื่นเขาเปลือกหอยเชลฮะเขาไม่มีปัญหาแล้วเขาเปิดกันง่ายๆผมเรียบร้อยโดนบาดวันแรกก็อาหารนะไม่ยอมไปหาหมอไม่เป็นไรหายเองวันรุ่งขึ้นมันเอาแล้วฮะอักเสบคือประมาณว่าถ้าไม่ไปหาหมอบาดทะยักแน่ๆสุดท้ายก็โดนเรียบร้อยเพราะเปลือกหอยแท้ๆคุณผู้ชมทีนี้ถ้าน้ำข้างในมันเยอะเนี่ยมันจะเค็มมากคุณผู้ชมก็เทน้ำออกหน่อยนะครับเอาล่ะทีนี้เราแซะหอยนิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาทานเราจะเทปุ๊บทาได้เลยนะครับเราก็แซะให้เขาหลุดออกจากแซะให้เขาหลุดออกจากเปลือกนิดนึงนะครับหอยตัวนี้ค่อนข้างฝ่อต้องระวังเวลาเราแทะแคะเข้าไปคุณผู้ชมจังหวะแคะต้องแบบพยายามยั้งมือไว้เพราะมันแทงพรวดมาเนื้อมันก็จะเสียเอาละทีนี้มาเริ่มกันเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะตักฮิชิกิลงไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหั่นเลมอนเตรียมไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมจะเสิร์ฟเป็นสไลซ์คู่กันไปนะเวลาเราเตรียมเลมอนหั่นออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้คุณผู้ชมก็เอาเม็ดออกด้วยถ้ามันมีแกนก็ตัดแกนออกแต่นี้ไม่มีก็พักไว้เลยอ่ะเตรียมจานเสิร์ฟก่อนนะครับผมเสิร์ฟวางไว้บนอันนี้คือเกลือทะเลนะฮะเกลือกรวดวางไปด้วยกันหอยมันจะได้วางอยู่นี้เราจะลงซอสฮิชิกิบนหอยจริงๆวางหอยไปก่อนเลยดีกว่าเห็นไหมข้อดีของเกลือทะเลคุณผู้ชมมันเป็นฐานที่ดีให้กับหอยเราซอสฮิชิกิของผมนะคุณผู้ชมอันนี้คือจริงๆเนี่ยเขามาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วในตัวฮิชิกิแต่ว่าเราเพิ่มรสชาตินะครับให้เขามีรสหอมยิ่งขึ้นนะเอาไปผัดกับมิรินนะคุณผู้ชมใส่มิรินหรือสาเกก็ได้แต่ผมเลือกมิรินให้มันออกหวานๆหน่อยนะครับต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันขโมยซีนหอยครับให้มันดูพูนๆทีนี้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมจะสไลซ์เอาบางให้มันออกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงครับจานนี้เอ๊ะไปคนละทางอ
คุณผู้ชมสุดเลมอนนะก็วางขัดไปเลยนะครับเติมฝืนข้างบนด้วยพริกไทยดำนิดนึงเสร็จสับเรียบร้อยออยสเตอร์ fresh oyster เสิร์ฟกับฮิชิกิซอสนะครับแล้วก็เลมอนทวิสต์นิดนึงให้กลิ่นหอมๆนะครับผมส่วนผสมอัตราส่วนอะไรต่างๆไปดูได้ใน foodtravel.tv เว็บไซต์ดีๆที่มีเมนูเด็ดๆรอคุณอยู่นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปด้วยกันแล้วพบกันเมนูต่อไปสวัสดีครับ